จบแล้วค่ะจบแล้วค่ะเย้เป็นไงบ้างครับก็ดีใจค่ะดีใจมากๆที่ได้แบบเห็นชื่อตัวเองในปริญญาบัตรก็ดีใจมากๆจบสักทีอะไรนะคะประเทศรับเป็นไงบ้างประเทศรับก็ตื่นเต้นค่ะซ้อมไว้ยังไงก็ตื่นเต้นอยู่ดีค่ะซ้อมกี่ครั้งก็ตื่นเต้นอันนี้คือพอเอาจริงก็คือตื่นเต้นกว่าเดิมอีกได้เห็นได้ปริญญาก็ดีใจมากๆปลื้มปริ่มไม่คิดว่าจะมีชื่อตัวเองในใบปริญญาเพราะว่าตอนที่ได้ทุกคนก็จะบอกว่าใบปริญญาอาจจะไม่ตรงชื่อกับตัวเองนะอะไรเงี้ยค่ะก็เลยแบบมีการแจ้งไว้เขาก็เลยบอกว่าอ่ะมาลุ้นกันว่าตรงกันไหมพอเปิดปั๊บเป็นชื่อเลยโอ้ยดีใจมากค่ะกี่สี่รวมกี่ปีสี่ปีค่ะพอเขาเรียกว่าตามเกณฑ์เนาะจบตามเกณฑ์ไอ้ไงมันหนักเหนื่อยขนาดไหนบ้างเพราะเรียนและทำงานไปด้วยก็เหนื่อยแล้วก็หนักพอสมควรเลยค่ะเพราะว่าทั้งเรียนเองด้วยแล้วก็ตามงานเองแล้วก็โชคดีที่แบบมีเพื่อนมีอาจารย์ช่วยดูด้วยค่ะเป็นไงคุณแม่เป็นไงบ้างคะก็ดีใจค่ะเรื่องปกติก็คือของแม่ผู้ปกครองทุกคนใช่ไหมคะก็ลูกเรียนจบก็ประสบความสำเร็จอีกขั้นหนึ่งของน้องโบขาวนะคะและแม่ก็โอเคก็ยินดีได้ดีใจกับขาวด้วยนะคะที่เขาเรียนจบเมื่อกี้ลูกมาบอกว่าจบแล้วจ้าเป็นยังไงก็ยิ่งเหรอลูกอะไรแน่ใจนะอะไรขาวนี่แน่หน้าอะไรค่ะคือบอกว่าจะให้แม่ดีใจเกินนะอะไรนี่ค่ะเพราะเรายังไม่ได้เช็คอะไรเพื่อนโทรมาบอกว่าผ่านอะไรเงี้ยครั้งแรกที่รู้ว่าตัวเองจบอะอันนั้นคือจบหลอกด้วยนะตอนแรกอ่ะเพราะว่าเหมือนเกรดเฉลี่ยไม่ใช่ในเกรดบางตัวมีเขาเรียกว่ามีระบบมันรัวนิดนึงอะค่ะในคอมพิวเตอร์ก็เลยคิดว่าตัวเองจบแล้วก็ดีใจไปแล้วรอบนึงฉลองกันไปรอบนึงด้วยอะไรเงี้ยผ่านมาอาทิตย์นึงก็คือมาเห็นว่าอ้าวติด F โอเคสอบใหม่ค่ะตามนั้นฮะจะมีฉลองใหญ่กันไหมคะรอบนี้เดี๋ยวมีไปทานข้าวกันแล้วค่ะเพราะว่าจริงๆอะฉลองกันไปแล้วรอบนึงก็เลยครั้งนี้ก็เลยแบบไม่มีอะไรนิดหน่อยแล้วกันค่ะเป็นพิธีวางแผนจะเรียนต่อเลยไหมคะตอนนี้ก็จริงๆก็มีคิดไว้ค่ะว่าจะเรียนต่อโทแต่ว่าตอนนี้ขอพักแป๊บนึงแล้วกันค่ะเพราะว่าก่อนอันนี้ก็คือหนักมากพอสมควรก็เลยรู้สึกว่าตอนนี้ขอแบบทำงานลุยงานเต็มที่ก่อนเพราะว่าต่อโทจริงๆมันต้องแบบคงโบต่อในสายวิชาที่เป็นแบบที่ชอบด้วยค่ะพวกด้านศิลปะออกแบบเลยก็รู้สึกว่าอันนั้นมันต้องใช้เวลาทุ่มเทอยู่พอสมควรค่ะแต่คุณแม่คืออยากให้เรียนต่อเลยอืมใช่แม่อยากให้เรียนต่อเลยแต่เขาก็บอกขอพักแม่กลัวเราขี้เกียจเรียนแต่ว่าอย่าลืมว่าโบอ่ะเป็นคนไม่ขี้เกียจเรียนเพราะว่าเป็นคนไม่ค่อยมีโอกาสเรียนเหมือนเพื่อนพอได้เรียนก็คือเต็มที่อยู่แล้วไม่ต้องห่วงจ้ะแม่วางแผนไงบ้างคะตอนนี้หลังจากนี้ก็ลุยงานเต็มที่ค่ะงานอะไรก็แบบว่าน่าจะไม่มีอะไรชนกับการเรียนแล้วค่ะเพลงดีจังเลยจบแล้วมีแฟนได้ไหมคะแม่คะแม่ไม่ห้ามนะคะลูกไม่เคยห้ามก็แล้วแต่แต่ว่าการมีแฟนต้องอยู่ในสายตาต้องรู้ว่าคนนี้เป็นใครดีไหมโอเคไหมอย่างเงี้ยค่ะถ้าแบบแม่โอเคแล้วก็โอเคแล้วคนนี้ดีไหมคะคนไหนอะคะแม่ตอบเหมือนกันเลยคนไหนคะไม่ได้เตรียมกันมาแล้วนี่ใช่คนไหนคะเขามีมาให้แม่พามาให้แม่ดูไหมคะน้องโบเขาจะเป็นคนแบบว่าคนคือถ้ามีอะไรเขาไม่ปิดบังค่ะเขาก็จะมาเล่าให้ฟังคนนี้อันนี้อะไรอย่างงี้ค่ะไม่เคยปิดบังเพราะเราก็นอนกับลูกอยู่แล้วก็คุยกันนู่นนี่คุยนินทาผู้ชายคนนู้นผู้ชายวันนี้ปกติค่ะไม่ค่อยน้องไม่ปิดบังค่ะตอนนี้เป็นไงเขาพามาให้หนูดูไหมคะยังพามาดูยังไงคะลูกว่ายังไม่พามาเลยแม่ก็ถ้าสมมติใครเข้ามาจีบเนี่ยก็เล่าให้แม่ฟังอยู่แล้วว่าพี่คนนี้มาจีบนะคนนั้นเขาแบบมาต่อนะอะไรเงี้ยแต่มันจะต่อมากกว่าไม่ค่อยมีใครจีบแต่ต่อเก่งอย่างพี่มิกมีมาหอบแบบโมจบไปชอบโตมาใช่เขาไม่ได้หอบหรอกก็อยู่ที่ร้านเขาแล้วพี่มิกก็ไลน์บอกว่าโบมาเอาขนมหน่อยอะไรเงี้ยอยู่ที่ร้านแล้วก็หมูซี่โครงหมูเห็นแกกินแหละก็เลยไปที่ร้านแล้วก็เห็นว่ามีแบบว่าจัดหัวจงหัวใจก็แบบเฮ้ยมีใครมาขอจัดแต่งงานหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เลยบอกแม่ว่าไปกินข้างนอกไหมอะไรเงี้ยแบบนั่งข้างนอกอะไรเงี้ยแล้วเขาก็เปิดไฟก็เซอร์ไพรส์อย่างเงี้ยหนูก็โอ้เพิ่งตื่นนอนก็จะแบบไม่มีความรู้สึกอะไรใช่ก็ตามภาพที่เห็นนะคะอ่องๆมากๆเข้าห้องน้ำเสร็จก็เพิ่งจะรู้ว่าเฮ้ยมีเซอร์ไพรส์นี่หว่าเพิ่งดีใจค่ะเพราะว่าเขาทำเซอร์ไพรส์เราเต็มที่ก็หลายคนค่ะไม่ใช่แค่พี่มิกคนเดียวพี่หน้าก็ไปพี่มิกก็ไปพี่ปูก็ไปแล้วก็พี่แป้ง
แล้วก็มีพี่แฟนคลับด้วยค่ะดูหวานไหมครับโมเมนต์นั้นน่ะถ้าคนอยู่ด้วยก็จะไม่หวานนะใช่ไหมมันไม่ได้แบบว่าไอ้ที่รัก congratulations นะจ๊ะเบบี้อย่างเงี้ยไม่ได้งานเขาเดินมาก็ congratulations นะครับอย่างเงี้ยแค่นั้นไม่มีคำอื่นเลยค่ะถ้าออกมาหลายคนก็ดูจีนๆอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นเพราะว่าหนูง่วงด้วยค่ะตอนนั้นก็แบบอาหาอย่างเงี้ยค่ะแฟนๆก็เชียร์กันสุดฤทธิ์เชียร์สุดฤทธิ์ไม่ใช่แค่แฟนพี่ๆก็เชียร์กันสุดฤทธิ์เลยชงกันเข้มมากค่ะพี่แม่ข้ามน้องมิกเป็นไงบ้างคะฮะมิกเป็นไงบ้างพี่มิกเหรอน่ารักก็น่ารักนะลูกเขาก็น่ารักมานานแล้วล่ะค่ะก็เรารู้จักเขามานานแล้วเขามีแมวหยอดลูกสาวเราไหมคะพี่มิกไม่เจอแม่ครับสวัสดีครับก็เจอกันปกติค่ะลูกคนอื่นเขาก็รู้ว่าพี่มิกเขาก็ทักทายทุกคนค่ะมีนิสัยดีน่ารักหลายคนลุ้นคุณแม่แอบเชียร์ไหมนี่คำถามแม่ไม่ใช่นี่เด็กใหม่เนี่ยเด็กใหม่หลายคนลุ้นเหรอคะส่วนมากก็แฟนคลับแล้วค่ะเขาชอบคู่จิ้นเขาก็จิ้นกันค่ะส่วนมากนะคะจิ้นกันมาแล้วแต่คาดเคลื่อนแล้วใช่ถ้ามิกจีบจริงผ่านไหมครับคนนี้อืมแม่ยังไม่บอกได้ไหมตอบเป็นก็ต้องรอดูกันไปค่ะลูกเพราะว่ามันก็เรื่องแม่ต้องพูดอย่างนี้แบบดาราว่าให้มันเป็นเรื่องของอนาคตค่ะแม่ต้องพูดอย่างนี้เอามันก็แล้วแต่ลูกค่ะแม่ใจดีค่ะอะไรเงี้ยอันนั้นมันเป็นดาราไปไงต้องเทนเดี๋ยวขอเทนเด็กคนนี้ใหม่ก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยๆแบบออกสื่ออีกทีนึงฝากบอกแล้วกันหลายคนที่แบบว่าทั้งเรียนและทำงานไปด้วยค่ะก็ถ้ารู้สึกว่าการเรียนการทำงานแบบไม่ไหวจริงๆอ่ะโมจริงๆก็แนะนำให้มาที่เรียนมหาวิทยาลัยรามนะคะมันสามารถแบบว่าแบ่งจัดสรรเวลาได้คล่องมากกว่าด้วยก็เนี่ยก็เหมือนเป็นที่พึ่งหนึ่งในการสำหรับคนที่ทำงานด้วยค่ะแล้วก็สำหรับใครรู้สึกว่าท้อไม่ไหวอ่ะโบรู้สึกว่าถ้าเรียนแบบไม่ซีเรียสอ่ะค่อยๆเรียนไปเรื่อยๆอ่ะหรือว่ายังไงก็จบอยู่แล้วไม่เครียดอย่าไปเครียดกับมันอย่าซีเรียสค่ะแต่แค่ต้องตามเกณฑ์นะคะทุกคนอย่าเกินไปเยอะนะคะเดี๋ยวมันจะโดนรีไทร ติดตามข่าวบันเทิงพี่นายเทนแชนแนลอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ